ยังไม่ค่อยได้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าพอตีสองเนี่ยตีสองผับเพิบเทคเทคหรืออะไรพวกนี้เลิกเนี่ยพวกนี้ปกติแล้ววันนี้วันเสาร์ด้วยคนมันค่อนข้างจะเยอะมารถเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยเดี๋ยวก็เมาแล้วเดี๋ยวก็วิ่งกันแบบโอ้โหเร็วมากเพราะคนเมาจะหมดสติมันเป็นประจำอ่ะศุกร์เสาร์อันวันไหนที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เพราะวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยคนก็จะออกกันมาสังสรรค์คนไทยวันไหนๆก็เมาบางคนก็เห็นว่าเป็นพวกนี้เป็นพวกเก็บศพนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะได้ใส่ชุดเมื่อก่อนนี้ใส่ชุดเหลืองไม่กล้าเดินเข้าไปนู่นไปนี่นั่นมากเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าโอ้โหคนกลัวคนเขาว่านะพวกเก็บศพพวกอะไรทำงานผ่านกลางคืนครับต้องเข้าใจกันนิดนึงไม่เหมือนคนธรรมดาเพราะคนธรรมดาทำงานกลางวันแต่ผมทำงานกลางคืนนอนกลางวันอยู่กลางแยกอยู่ใต้สะพานลอยอยู่ปั๊มน้ำมันอะไรแบบนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเหตุก็ต้องไปช่วยกันนะช่วยกันการทำงานมันอย่างเงี้ยมันเสี่ยงนะครับเสี่ยงค่อนข้างจะเสี่ยงมากๆเท่าที่ผมรู้ไม่มีที่ไหนในโลกนะที่กู้ภัยเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบภาคเอกชนอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรวะไม่มีเงินจากรัฐบาลหรือจากหน่วยงานอะไรรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราได้เงินจากการบริจาคของประชาชนปีไหนก็ไม่รู้ฮะหรอต้องพิมพ์ผมไม่ได้แบบเวลาเห็นการสูญเสียแล้วโอ้ดีใจรถชนกันตายกันแล้วโอ้ดีใจเอาใจเขามาใส่ใจเราดูบ้างถ้าเกิดการสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยอ
เกิดมามีอะไรมาด้วยเล่าเวลาไปก็ไปตัวเปล่าแล้วครับมันอยู่แต่ความดีแหละที่จะอยู่สิงสถิตศาสนาพุทธเขาก็บอกแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตั้งไหนกี่โมงอ่ะประมาณช่วงตีห้าครับฮะผู้หญิงเนี่ยแหละตีห้าของที่ผ่านมาเนี่ยว่าแล้วเฮ้ยไอ้หน้าผ้าใครนั่นมาพี่บ้อมตอนนี้40กว่าแล้วเนี่ย44เนี่ยผู้ใหญ่ขึ้นปล่อยวางแล้วสติทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่สติมาที่1อันดับ1เพราะว่างานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนี่ยมันต้องสติของเราแย่ yeah.เต็มใจนะเต็มใจทำครับชาติหน้าผมอาจจะเกิดมาสบายสบายบ้างก็ได้บ้างหรืออาจจะเกิดมาบนกองเงินกองทองแต่ไม่รู้ว่ามีจริงเปล่าไม่รู้หรอกชาติหน้าเป็นยังไงอะไรไงยังไม่รู้เลยเพราะยังไม่เคยตายเอาชาตินี้ก่อนดีกว่าทำให้มันดีที่สุดอ่ะสบายแล้วโดยส่วนตัวของพี่ป้อมนะพี่ว่าไม่สนใจหรอกว่าเขาจะมาส่งผลให้ตอนไหนอะไรยังไงไม่เคยคิดไม่เคยอะไรเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวครอบครัวไม่มีจะเป็นเมื่อก่อนก็มองเห็นเงี้ยโอ้ยเด็กเก็บศพมีพวกเก็บศพพวกไม่มีห้องไม่มีงานอะไรแต่เดี๋ยวนี้เดินอย่างสง่าผ่าเผยแต่ผมเองนะผมภูมิใจในเครื่องแบบของผมที่ว่าผมเชื่อว่าเขาพี่ป้อมนำเขาไปที่เขาสมควรจะอยู่ไปที่เขาที่สมควรที่เขาจะต้องไปต่อไปแต่ไม่รู้หรอกว่ามันอะไรตรงไหนพี่ป้อมเชื่อว่าเขาจะต้องดูแลพี่ป้อมมาก